เอ๊ะหุ้มผมไม่เห็นหน้าผมไม่เห็นหน้าจิ้มบ๊อกแบบปลาจอจิ้มไปมันจะจิ้มนะให้มันไปมือเราบอกบอลมาเลยเด้อบัวมันหิมะวันอาทิตย์มันหิไปวันอาทิตย์บอลใช่แล้วกันมันอยากไปการหางโอเคเย่จิงเท้าก้อนสั่งไปจิงบายบายมากินพืชท้องของพ่อกาบป้องบอกว่าจะป้องเลยเหรอกินแป้งซาปะพอกาบรอบหนังลงไปบีแจ๊กอันนั้นมึงเหรอบ้าเมียนตัวนี้อะไรตัวตัวใช่ตัวแต่นางไงคงมาเจอโอ้ยมันไม่แตกทั้งเส้นมันเป็นสีมันขาดไปแต่ผมนี่ก่อนเวลาบ้วนของไอ้ตับเปลือกก็มีนะตับเปลือกหอมหรือเปล่าแต่ว่ามันว่ากำลังโหลดตัวเล่นหนังตัวน่ารอสักครู่ใช่ไหมว่าต้องดีค่ะรอสักครู่เอาก้องกุ้งไว้น่าตาไปเด้อเพชรเด้อเพชรจะเอามาเมื่อเตือนถ้าไม่ค่อยเราไปติดกับพ่อเนาะทำไมตาเยอะเรือมันแน่นกว่าเยอะเนี่ยเนี่ยปลิ้นเยอะจะมาเหมือนชอบปลิ้นนะวะรู้ไหมว่าปลิ้นน่ะมันมาจากแอฟริกาใต้เป็นแต่จักรพรรดิญี่ปุ่นเอามาให้ในหลวงร.เก้าเป็นมีอะไรเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะของกำลังของกำลังเนี่ยของผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องสำคัญในปีนะใช่ไหมเครื่องของก่อนเครื่องวันเด็กอนอะไรอ่ะจัดไม่ต้องดูหรอกมันมีอะไรดูนี่แต่ข้าวดีๆเบิ่งกันเลยเนี่ยนี่เลยน้องหมาเนี่ยไปพูดไปโอ้โหตั้งมั่นโอ้โหเกิดตั้งผมบอกว่าเกิดตั้งดีกว่าเรื่องแอบแอบไอ้ของทีมันดาปากีของของทีมันมาไม่ถือว่าไม่ถือทำไมไม่ทำมันดีไหนว่าที่หลานเป็นคนสะคนมันเขาเลือกเห็นแต่ตัวมันนั่นนะพี่ขาดเป็นข้างที่เกี่ยวเขาต้องที่เกี่ยวเขาต้องกินป่านะเขาจะต้องกินยาขาดเขาเรียกว่าคนสะธรรมชาติ
ความเด็กเวลาขายก็ขายยังสื่อมันอยู่นี่ค่าแบบไกลยังโบว์มากบ้างอะไรบ้างจ่ายค่าแรงไปแล้วแล้วก็ได้เป็นคนเดียวนะครับหลายคนเนี่ยจ่ายเงินไปให้เรียบร้อยถึงเวลานัดของไม่ได้สุดท้ายจะตามตัวยังไงไปดักรอที่หน้าโรงเรียนเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีลูกเพราะฉะนั้นต้องไปรับส่งลูกพอไปดักรอไปดักเจอแทนที่จะคุยกันดีๆงานนี้ฝั่งเจ้าของร้านทองขับรถเก๋งซุ่มในสดขายพ่อกันมาเราตะกี้นี่หลายด้วยแต่งฉากแต่งงานที่ข้างหลังเขาท่องปอบแม่เขียนที่เราเรียงรายใจเป็นได้ละอย่างก่อนผมก็ยินแต่มู้ด้วยคนเราเป็นได้ละจังเบื่อเบื่อทันก็ได้ขายบ้านขายรถซุ่มนี่ยังไม่คิดจะไหนหรอกของสูงมันเป็นกล่องสูงมันลงลงของใครกูอยากรู้ว่าใครไม่ผ่านตามโน้ตคิดว่ามันดีผมยิ่งมีเงินใช้แล้วผมก็จะรวมพวกเศษทองต่อทองที่เมื่อก่อนใครมันเริ่มทำจากที่อืมเดินต่างประเทศเขาไม่รับมาเลยเพราะแสดงว่าถูกแล้วก็เป็นคนได้มากได้น้อยจากคนไทยแม่พูดจ่ายมือหนึ่งเนี่ยพูดต้องได้มากกว่าคนอื่นจริงๆก่อนหน้านี้ร้านนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะขายมีชื่อเสียงในพื้นที่คนก็เลยไปอุดหนุนกันเยอะด้วยแต่จุดเปลี่ยนก็คือเจ้าของร้านไปติดพนันออนไลน์ตรงนี้นี่แม้เสียเงินไปกว่า2ล้านบาทเขามีปัญหาการเงินปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์มันก็เป็นตามเขาฟ้าที่ไทยเหรอต้นที่10คนมูลค่าความเสียหายเกือบ3ล้านบาทแจ้งความไว้แล้วที่สภ.สัตหีบนะคะตอนแรกเนี่ยตำรวจให้ตกลงกันเจ้าของร้านก็หาเงินทยอยมาคืนลูกค้ามีลูกค้า1คนได้เงินคืนเป็นปลัดอำเภอแต่ว่าได้คืนแค่ครึ่งเดียวล่าสุดตอนนี้สภ.สัตหีบออกหมายเรียกเจ้าของร้านทองมาสอบปากคำรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะข่าวแม่มันเป็นอะไรท่านของท่านเกิดต้องฟังคุณนะเนื้อข่าวอยู่ท่านอาทิตย์มันไล่เป็นช่วงทุกโมงทุกโมงอ
พ่อคนนี้โยนหญิงสาวคนนี้กำลังหญิงสาวจมอยู่ใกล้ท่านนี้คุณผู้ชมเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านจากแล้วเป็นผู้บุกเบิกหมู่บ้านกลับนะคะตาแจ้งแสงสกุลแล้วยังเป็นหัวหน้าชุดล่าสังหารกรมทหารกองร้อยที่4207คือเคยรบกับคอมมิวนิสต์มาก่อนคุณผู้ชมจะต้องรู้ค่ะนี่หนูเป็นตำนานบ้านตราอีกเหมือนกันนะเขาบอกสมัยก่อนเป็นหัวหน้าบ้านตราเขาไม่ได้ตามข่าวเลยว่าทำไมมันเขาได้ไม่ได้ชื่อนะถูกไม่ใช่ชื่อถูกค้นพบมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนจนไม่มีชื่ออยู่โรงพยาบาลมีชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งจนในวันปี2498สมัยนี้โรคระบาดค่ะเป็นโรคทำไมมันเป็นโรคที่มีการโจมต้นเนื่องจากว่าคุณป๋าใช่ไหมโจรเนี่ยเข้าไปหนีซุกอยู่ในพื้นที่ป่าเขาประทับตรงนี้เรียกว่าดินแดนแห่งโจรก็ว่าได้เคยได้ยินชื่อเสียใบนะมหาโจรที่ไหนของสงครามโลกค่ะมหาจันทร์ขุนโจรก็เคยหลบอยู่ที่นี่ทำให้ชาวบ้านที่ก่อนเนี่ยไม่กล้าอยู่ก็เลยหนีออกมาหาที่อาศัยใหม่ก็คือพื้นที่รอบนอกพัทธลุงตรังแล้วก็สตูลสุดท้ายใจกลางป่าตรงนี้มันกลายเป็นที่ตั้งของค่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งตัวของตาแจ้งเองเดินในหมู่บ้านของตาดงเองหลังจากนั้นก็เป็นอย่างนี้ความที่เข้าไปรบกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ตีค่ายแตกด้วยนะแล้วพอกลับมาที่หมู่บ้านทางด้านของคนโทโคงศักดิ์อิมพันศิลป์ขอให้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปปกครองหมู่บ้านตระอิฐโดยไม่ใช่คนในชุมชนนั่นแหละแรกนะแต่ไปตีค่ายคอมมิวนิสต์แล้วก็ไปปกครองหลังจากนั้นก็เลยสร้างชุมชนหมู่บ้านตระขึ้นมาที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านรับแรงเป็นเรื่องจริงค่ะมูลที่20,000ไร่ตรงนี้ไม่มีบ้านเล็กที่แล้วก็ชาวบ้านอยู่อาศัยกันมาหลายชั่วอายุคนและตามกำนันความเชื่อมีอาณาบริเวณและหลายศพเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านนั้นพูดเลยน่าจะเป็นดินแดนต้องคำสาด้านในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนับถือเรียกว่าพวกเล็กนะคะถ้าสมมติคนทำดีโรงพยาบาลสารเปล่าขออะไรก็ทำได้แต่ถ้าทำไม่ดีแม้จะห้ามล่าสัตว์หรือพูดคำหยาบพูดไม่เป็นมงคลเหตุการณ์ครั้งนี้เคยเล่าตำนานเล่าขานเลยนะบอกถ้าจะยิงสัตว์ตายสัตว์ล้มเคยเห็นตอกจากตาว่ามันลุกขึ้นมาแล้ววิ่งหนีไปได้อีกคือเราเจอสักวันก็จะเชื่อใช่ไหมคะมีเนื้อมีฟองแล้วมีไหล่ตายมีโครงหนานุ่มสมยาบริการเนี่ยร้อยสิบองศาฝันถ่ายจริงถ้าจัดครอบข้าวข้าวดันนี่คือคนที่ฟองแล้วคุณว่านี่ปิดที่คุณเดียวไปเรียนมีผู้หญิงไปเรียนไหมไม่มีบ้านเด็กดีจะมาอย่างไรที่เนี่ยที่ไปอยู่มาวันนั้นครับเรียนได้เอาเรียนไกลวัดเด็กตัวเดียวนี่ว่าจะอ่านเรียนเงี้ยเลยกะผีมันยังไม่อ่ะตะกี้มันพุ่งพวงไงความนิ้วอ่ะโอ้ยสายที่ปลอดพี่ว่าจะท่านมาหรอผู้หญิงคนนี้เออสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องไปสู้กันนะครับผมนะครับเซลล์ของพี่น้องมันเรียกว่ามือนี้ตำไว้กลมเนี่ยพี่น้องโอ้ก็เป็นไงเป็นอะไรเครื่องจีบเนี่ยที่เป็นมือนะครับเซียนน้ำไม้น้ำไม้ต้นผู้อวดตัวก็เสียบพี่น้องมาดูพี่น้องด้วยดึงถึงของอารมณ์เรียนก็จะคุ้มคุ้มดีครับก็พักสลักกัวก็พักสลักกัวพักไอพักไพ่เออเขาจะจ้องเลยพี่น้องแล้วก็พักมูลค่านะครับก็พักกัวข้างอีกเตาหุ้มมองครับพี่น้องจะมืดแน่นิดหน่อยมันบ่มีหมองมันแดดหลายนะครับดึงหนีตาพี่น้องเนาะมาดูพี่น้องเลยเสียงน้ำมันเท่าลูกหุ้มมองเดียวก่อนจีนเลยนะอืมขอโอ้โหอืมแล้วก็ว่าก็เจ็บหวานหวานไม่ทำงานค่อยไม่ปวดไหล่อืมนี่ผมอ่ะนี่ตัวเนี่ยคนติดใจก่อนร่างเท้าสองละบ้าสมบิน ว่าเคยฟังวิทยุสมัยแต่ก่อนเนี่ยบ้ากับมันเล่ากับมันเล่ากับมันเล่าค่ะไปชีวิตบ้ากับมันเล่าเสียงพ่อตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดบ้ากับมันเล่ากับมันเล่าเมื่อนี้มันเลี้ยงมั่วลูกกระปุกแต่มันหนักไปไม่อยากเจอท่านแบบอ
คนดีสัมพันธ์มันอีกาสะดุดล้มลงไปในน้ำเด็กช่วยชีวิตมันใครจะคิดว่าอีกาไม่รู้ว่าความกตัญญูคืออะไรมันไม่ได้ขอบคุณเด็กคนนั้นแถมโยนโชนลงบนใบหน้าเขาด้วยแล้วกระพือปีกบินออกไปหลังจากที่มันบินออกไปเด็กชายยืนขึ้นและสัมผัสใบหน้าสีหน้าของเด็กชายในตอนนี้ใช้คำเดียวบรรยายได้ดูเหลือปีศาจมากเลยเขาแปลงจิตวิญญาณขอความช่วยเหลือทันใดนั้นปีศาจก็โผล่ออกมาจากบ่อน้ำตกในพื้นทรายเป็นคนนี้จนคลานขึ้นมาเลยให้เห็นตาสองอันตอนนี้ก็หลับแล้วเหมือนคนตาบอดเด็กในที่ไม่รู้จักปีศาจแต่ความคิดของเด็กว่าอยู่ตรงหน้าเสือคือวันขึ้นมาจากตลาดถูกเราเป็นชิ้นชิ้นผู้หญิงรีบไปด้านหน้าเพื่อช่วยเด็กชายพาให้ผู้ชายคนนี้จากตลาดคนนั้นล้อมรวมกันกลับไปด้านเดิมในช่วงนาทีที่วิ่งเข้าหาผู้หญิงเห็นมันก็เลยใช้เกี่ยวขาเป็นครึ่งสมัยความขาดสิ่งนี้ในความเป็นมีมูลสัตว์มันเหยียดแขนถ้าว่าของผู้หญิงมีดีเวอร์ก็ดีถ้าว่ามีมาก็ดีผู้ชายเข้ากันตอนเดียวตรงมันดีเพราะอะไรเมื่อเมื่อกันตัวเนี่ยมันคือคือว่านั่นเจ็ดโมงหกโมงว่านางเบิ้งพ่อคงซอยโดยใช้มีดสองคนหนึ่งคลั่งยาสามคนเหมือนกันตายเองแล้วก็ไม่เล่นด้วยทีนี้ปรากฏว่าก็เลยแค้นเห็นพี่สาวกับน้องสาวนั่งรถจักรยานยนต์มาด้วยแล้วก็เล่นเล่านั้นแค้นก็เลยบอกว่าเขาถูกไปแจ้งความว่าถูกตีหลังก็เลยใช้มีดนี่แหละค่ะมือหนึ่งเมษายนมาซึ่งเป็นพี่สาวสีนี่เป็นพ่อสุดจะเป็นใจเมื่อผู้ที่เป็นแม่เขาบอกน้องสาวนางสาวถูกที่สนามเรือเตียวหรือไงพูดตามบางท่านนี่ใครใช้เงินใช้ทุนอันนี้ทุกปีเลยตำบลอ่างดาวตำบลอ่างดาวจังหวัดตรังเมื่อคำสื่อที่พักผ่อนไปยืนน้ำสาวคือวิสาบานจุดใจจากกระโปรงเดินลงไปใช้มีดขวานในแบกเก็บทั้งเสียชีวิตตอนที่น้องเห็นนั่งรถมอเตอร์ไซค์จอมคล้ายเกิดจากน้องสาวเพื่อที่จะไปหาเพื่อนแล้วไปเจอนายจักรพงศ์ยืนขวางถนนอยู่จำได้เลยซึ่งก่อนที่จะถูกทำร้ายจนน้องเสียชีวิตนะคะส่วนน้องสาวเนี่ยแค่ถูกอีกส่วนสาเหตุเนี่ยเขาก็คาดว่าถ้าจะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3 ปีก่อนจักรพงศ์เคยก่อเหตุลวนลามนางสาวนภราซึ่งเป็นน้องสาวของคนตายนี่แหละค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไปแจ้งความจับตั้งแต่นั้นมาจักรพงศ์ก็เลยขู่ฆ่าแล้วก็บังคับบอกว่าให้ขอแจ้งความนะจนกระทั่งมาก่อเหตุหลังจากที่ก่อเหตุตำรวจก็เลยตามจับนายจักรพงศ์ได้พร้อมกับมีดพระของกลางแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สภ.วังวิเศษเกมปฏิโชว์แล้วมารับสอบตัวสีหน้าเนี่ยค่ะสงบนิ่งมากเลยพูดจาวกวนไปมาคล้ายคนมาเสพติดแล้วก็ขับคุณจำส่วนเบื้องต้นตรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโทษนะคะสีกูบ้าคุณวิศวะเสียชีวิตอันนี้นะพี่รับผิดแล้วไม่ควรกับการสอบสวนคุณชมดูนะครับยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยตำรวจนำตัวนายจักรพงศ์ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้วขณะที่พันตำรวจเอกอเนกเกินกลางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังวิเศษก็ลงพื้นที่ล้อมบ้านนาคาด้วยที่ชี้แจงคดีให้กับครอบครัวได้ทราบคือเรื่องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วแล้วก็บอกว่าตรวจสอบแล้วมีสารเสพติดในร่างกายได้นำผู้ต้องหาฝากขังเรียบร้อยพร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวจะมาประกันตัวนี่อะไรฆ่าคนขนาดนั้นมันร้อนการประกันตัวปกติมันตีวันก็ปกตินี่ก็เพื่อเป็นวงการมีน้องสาวมีเสียชีวิตเป็นตับยาเป็นตับตีนอันนี้ก็ได้สอบปากคำก่อนที่มาจบเสร็จแล้วยาฆ่าไรสุดสารปุ๊บปุ๊บมากกว่ามากนะที่ต้นนะคือก็เลยการตับเอาเองนะเขาไม่รับสารภาพแล้วก็เอาเลยส่วนทางพ่อของผู้ตายนะคะคุณชาตูนะอายุ72ปีก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมาลวนลามลูกสาวคนเล็กแล้วนะแล้วตนก็ไปแจ้งความอีกฝ่ายก็บอกว่าขอสิขอแจ้งความแล้วก็ข่มขู่ตลอดเลยนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็ไม่เห็นดำเนินคดีอะไรนะทั้งที่บอกตำรวจไปแล้วว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ไม่ได้นะถ้าไอ้เจ้าจักรพงศ์เนี่ยยังไม่ถูกจับส่วนสาเหตุที่มาทำร้ายลูกสาวน่าจะเกิดจากฤทธิ์ยาคุณพ่อว่าอย่างนั้นค่ะเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นมันวันนี้นะต้องมีอะไรเวลาในวันนี้ก็แหละคนไหนเต้นความเลยหรือว่าตำรวจถึงไม่เห็น
คยถูกจับคดีอาวุธปืนปี2562ทำงานปี2565ต้องคดีเสพแล้วขับแล้ววันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาถูกจับกุมในคดีข่มขู่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตคดีอยู่ในชั้นศาลกระทั่งมาเกิดเหตุสลดแบบนี้ค่ะจะติดคุกแป๊บเดียวแมนกูจะรอมากอภัยไปเลยอภัยลูกไปมันพยายามเดียวนี่เหมือนกันนะใช่แมนนะเห็นบ้านก็หลอกคอยอยู่นะเหลียวมึงเข่าเลยพยายามก็ไม่ได้วางตอนนี้ก็อาจจะติดกระดิ่งเขาพูดงอกเลยพิกหนาหรอคะความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีลูกจ้างสาวบอกว่าถูกนายจ้างทารุณกรรมต่างๆนานาให้อยู่อย่างอดอยากให้เอาคัตเตอร์กรีดหัวตัวเองจนสุดท้ายต้องปีนหลังคาหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่นายจ้างให้ข้อมูลไปอีกเรื่องนึงเลยผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือมีการเอาเส้นผมไปตรวจปรากฏว่าผลตรวจเส้นผมของลูกจ้างสาวไม่เจอสารเสพติดและเจ้าหน้าที่ไม่พบพฤติกรรมว่าลูกจ้างสาวรายนี้มีการทำร้ายตัวเองอย่างที่นายจ้างกล่าวอ้างด้วยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยทางคุณธนกฤตจิตชาลีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยค่ะคือตั้งโต๊ะแถลงเลยนะกรณีลูกจ้างสาวอายุ21ปีที่ร้องเอาผิดนายจ้างที่เป็นเจ้าของร้านอาหารย่านภาษีเจริญทำร้ายร่างกายทารุณกรรมมานานนับปีแต่ว่าเจ้าของร้านก็ออกมาโต้กลับว่าอ๋อลูกจ้างคนนี้เสพยาจนหลอนเองมีอาการทางจิตทำร้ายตัวเองด้วยนะคะสุดท้ายก็พิสูจน์ด้วยการเอาตัวลูกจ้างเนี่ยไปตรวจร่างกายเลยส่งขึ้นไปตรวจหาสารเสพติดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และตรวจอาการทางจิตด้วยจะได้รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จปรากฏผลตรวจสารเสพติดจากเส้นผมของลูกจ้างออกมาไม่เจอสารเสพติดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ธันวาคม2565จนถึงปัจจุบันก็คือในช่วง1ปีไม่มีการใช้สารเสพติดส่วนผลตรวจอาการทางจิตผู้เชี่ยวชาญก็ให้ลูกจ้างสาวเนี่ยทำแบบประเมินนะคะพบว่ามีภาวะซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายอยู่ในระดับน้อยความเครียดอยู่ในระดับปานกลางทั้งสองอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติของคนทั่วไปที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอนโดยรวมก็คือไม่มีอาการผิดปกติทางจิตนั่นเองค่ะทางด้านของจ้างถามนะคะก็เปิดเผยความรู้สึกนะคะว่าดีใจที่ผลการตรวจยืนยันเนี่ยว่าเธอไม่ได้เสพยาเสพติดพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นตามที่นายจ้างเนี่ยกล่าวหานะคะส่วนเรื่องคดีไม่ขอพูดอะไรปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมายแล้วก็บอกว่าหลังจากที่เป็นข่าวนายจ้างพยายามจะโทรมาหาคนรอบข้างขอให้เธอเนี่ยไม่เอาเรื่องมาเลยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะก็ผลออกมาแล้วค่ะว่าหนูไม่มียาเสพติดตามที่แจ้งไปครั้งแรกๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบนั้นได้ผ่านที่เดียวขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะที่ช่วยประสานเรื่องคดีเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าดำเนินคดีกับนายจ้างแค่หาทำร้ายร่างกายและข้อหาอื่นๆซูเปอร์ลิงซ์แซ่บว่าร้องร้านนี้มีคนเด็กอีกที่สูงมากไปให้ทุกคนได้มาลองทานกันนะคะเพราะว่าอร่อยแล้วก็แซ่บจนแทบจะร้องไห้กันเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วร้านยืนยันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเสพยาจนหลอนมีการทำจิตเวทและทำร้ายร่างกายตัวเองอันนี้ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตไม่ได้นะคนก็ทำให้ติดมากนะคะก็ว่าไม่รู้สึกอะไรเลยถึงแม้ว่าจะไม่พบสารเสพติดในร่างกายของลูกจ้างก็อาจจะไม่ฝากยืนยันว่ามีพยานบุคคลเห็นไม่ถ้าเป็นคนทำงานไม่มีคนดูแลให้จำนวนก็ว่าจะรับเงินไงว่าไปใจมันได้ให้ไหนให้คนที่ถูกกดดันเรื่องทำงานหรือบอกว่าจะไปแจ้งความเรื่องขโมยของก็มักจะขู่ว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่ก็เองมองว่านี่คือนิสัยส่วนตัวไม่เกี่ยวกับโรคจิตเวชแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายทารุณกรรมลูกจ้างและไม่เคยโทรหาใครเพื่อไม่ให้เอาเรื่อง
คือทางด้านของในจ้างก็บอกว่าหวังจะได้รับความยุติธรรมเหมือนกันเพราะว่าสถานที่เกิดขึ้นได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะตอนแล้วอุปกรณ์ซึ่งถ้าตัวเขามีขนาดว่าตรวจเส้นผมแล้วเขาไม่เจอค่ะนี่มันตรวจไหมว่าด้วยนิสัยว่าเออน้องเป็นคนยังไงตั้งแต่เด็กๆหรือว่าน้องมีนิสัยอะไรยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับบางอย่างคือไม่ใช่โรคอะไรแต่จะเป็นพฤติกรรมหรือว่าการกระทำในสายที่เขาชินสร้างเรื่องหรือสร้างอะไรเขาก็ยังแบบต้องเพิ่มเรื่องหรือว่าอะไรไปมันก็ต้องใช้วิจารณญาณดูว่าลักษณะนิสัยเป็นยังไงเนี่ยครับล่าสุดตำรวจสภพันธุ์เจริญก็บอกว่าอยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐานและข้อมูลยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครนะเขาจะแยกเป็น2คดีคดีที่ถูกกล่าวหาว่านายจ้างทำร้ายร่างกายรวมถึงคดีที่ลูกจ้างที่นายจ้างเนี่ยไปให้ข้อมูลบอกว่าเขาทำร้ายตัวเองก็เลยแยกเป็น2คดีถามว่าปลาช็อตแล้วนะที่ต้องมาเองนะยกสูงเลยทีเดียวนะครับก่อสร้างด้วยไม้ที่ถูกยกสูงนะครับแล้วฐานมันจะเป็นเสาไม้6ต้นด้วยกันด้านบนขนังอันนี้เป็นภาพที่เราจำลองภาพมานะฮะจะมีห้องพักอยู่2ห้องเป็นการปลูกสร้างแบบถาวรนะฮะคือถามว่าถาวรเนี่ยคือถาวรแบบสองประมาณคือขนังก็กระท่อมมาเอาไว้เฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้าสวนยางพาราเวลามากรีดยางนอนรอเวลาต่างๆเนี่ยแต่ของเสียแป้งจะมาสร้างเขาแบบโอ้โหดูมั่นคงถาวรนะครับไม่ใช่แบบสร้างทั่วข่าวอยู่ได้แบบเป็นบ้านนี่ชาวบ้านบอกขนังของเสียแป้งเนี่ยสร้างเอาไว้หลายปีแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งสร้างตอนหนีนะสร้างไว้หลายปีแล้วเรื่องจากเสียแป้งเนี่ยก็มีสวนยางพาราอยู่แถวนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ไร่เบื้องต้นมีข้อมูลว่าหลังจากหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเสียแป้งก็หนีมาอยู่ที่บ้านตรานะแต่ไม่ได้มาอยู่ที่ที่ขนำของตัวเองเพราะเขาคงรู้ตัวว่าถ้าเกิดเขามาอยู่ที่ขนำตัวเองเนี่ยเดี๋ยวตามล่าตัวมาที่นี่แน่ๆตำรวจมาแน่นอนก็เลยไปอยู่ตามขนำของชาวบ้านคนนั้นชาวบ้านคนนี้ตามที่พักพวกเขาลูกน้องเขาเนี่ยพามานี่นะฮะโอ้โหมีขนำอีกหลังนึงขนำหลังนี้เนี่ยถามข้อมูลบอกเป็นของในพริกในพริกหรือในกริกนะนี่นะเอาตอนที่ชื่อพริกไปก่อนแล้วกันนะขนำเนี่ยสร้างด้วยไม้หลังใหญ่อยู่นะฮะแต่ไม่ใหญ่เท่ากับขนำของเสียแป้งเสียแป้งยกสูงมากอันนี้สูงแค่1เมตรผ่านทางเงินทางหน้าครับบนก็มุงด้วยหลังผ่านแต่มันเป็นขนำมีเสื้อผ้าของชาวบ้านตากอยู่ที่เป็นหนองเรียนด้วยนะฮะที่เราไปเจอในวันนี้นะครับทางหน้าครับอยู่ในสวนยางพาราห่างจากขนำของเสียแป้ง 4-5 กิโลเมตรจุดนี้ในคลิปเจ้าของขนำบอกว่าเสียแป้งมาขอพักอยู่ที่นี่1คืนก่อนที่จะไปต่อนะฮะไม่อยู่ที่นี่คืนหนึ่งเราได้คุยกับลุงดำนะครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับน้ำตกนะฝนตกนะฮะตอนนี้ต้องมาไกลคนที่ไปเจอขนำของเสียแป้งนี่ก็มาถึงมากันเบอร์ไม่เจอไม่เจอแล้วตำรวจนะฮะลุงดำจะบอกว่าจุดที่เสียแป้งหลบซ่อนตัวอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าทึบเกียรเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลังปะทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานเสียแป้งก็หนีได้เพราะไหวตัวทันเนื่องจากมีสุนัขที่อยู่ด้วยมันเห็นคนมันก็เห่าส่งเสียงดังลุงดำบอกว่าสุนัขที่ไปกับเสียแป้งเนี่ยมันเป็นสุนัขของในป่านะในป่าที่บาดเจ็บที่แขนไปตัดปืนอะไรที่นิ้วอะไรแล้วเจ็บแล้วต้องลงไปโรงพยาบาลข้างล่างจนตำรวจก็ไปแกะลงแกะรอยได้เลยนะฮะนั่นคือสุนัขของป่าเสียแป้งนี่ก็คงจะหนีเข้าป่าไปตัวเสียแป้งเองไม่ได้มีความชำนาญเรื่องพื้นที่ป่าหรือการเดินป่าโดยเฉพาะป่าเทือกเขาบรรทัดนะฮะลุงดำบอกว่า
ถ้าเกิดแพ้มันสิลงไปเรื่อยๆเนี่ยหรือไปยังแบบจุดยอดเขาเนี่ยแล้วไม่มีชาวบ้านนำทางไปโอกาสหลงป่ามีสูงมากแล้วยิ่งไม่มีสมเวียงด้วยเนี่ยไม่มีน้ำด้วยเนี่ยไปคนเดียวด้วยเนี่ยลุงดำแกบอกแกมั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยเผลอๆเสียแป้งหลงป่าไปแล้วแน่ๆอยากจะเป็นตำรวจมีคนบอกว่าเสียแป้งจะมีบ้านมีสนามใหญ่เจอข้างฝั่งหรอมีเหรอก็ต้องแต่มันเหยียบจมูกเลยอันนี้โอเคผมจะแน่นตอนนี้กินแล้วก็เราไปจอดหกเสาอะไรหกเสาบ้านใหญ่สูงใช่เขามีสัญญาณใหญ่หลงถ้าไม่มีชาวบ้านไปได้ว่าค่ะหลงแน่นอนผมเจอว่าตามเป็นด่านแบบปัตตลมจางใส่ตัวเองถึงมีโอกาสบ้างน้อยขนาดไหนที่เสียแป้งจะหลงป่าค่ะนะฮะเราก็ถามหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าโทนเต๊ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดนะฮะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะฮะกินพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือนายชอบรองเดชนะครับนี่หัวหน้าหน้าชอบนี่ฮะก็บอกว่าพื้นที่ป่าบริเวณเขาบรรทัดเนี่ยเป็นป่าดิบชื้นเป็นเขตเชื่อมต่อ3จังหวัดคือตรังพัทลุงแล้วก็สตูลถ้าเสียแป้งยังหนีอยู่ในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดเชื่อว่าอยู่ได้เนี่ยแค่ 3-4 วันยิ่งถ้าไม่มีลูกน้องคอยส่งท่อน้ำเลี้ยงให้นะไม่มีสบงเสบียงไม่มีน้ำไม่มีข้าวเลยนะค่ะโอ้อยู่ยากฮะจะแรงแรงมั้ยท่านหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเพราะว่าแท้แต่หัวหน้าชอบเนี่ยบอกว่าสมมุติถ้าเกิดมีน้ำนะก็จะอยู่ได้สักไม่เกิน4วันค่ะอาจจะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาดูท่านนะคะเรือสำเภามังกรนะคะเรือมาเลยครับน้ำพีนะไม่คนไปหาฐานนะคะ14นิ้วพร้อมด้วยถึงนิ้วเลยนะคะวันนี้นะคะเจ้าแต่ปัญหาฐานอาจจะได้เพิ่มสักวันหนึ่งถ้าไม่มีทั้งข้าวไม่มีทั้งน้ำเนี่ย3วันมีน้ำไม่ได้เนี่ยป่าแถวนี้เป็นป่าดิบชื้นฝนตกบ่อยด้วยการหนีเนี่ยลำบากแน่ๆเส้นทางก็ไปป่าทางเป็นเส้นทางภูเขาสลับซับซ้อนป่าหรือเนี่ยเป็นรอยต่อที่ว่าสามารถหนีไปได้จริงๆอย่างคุณใต้เป็นนะอุปสรรคมากๆก็เรื่องของคนใต้กินหลากหลายไม่เหมือนคนอีสานกินแต่น้ำปลาเว้ยราคาจานดีหรือยังไงไม่ใช่คนอีสานคนใต้กินหลากหลายเขาจะเห็นในผีได้ยังไงแล้วนำเข้าไปเนี่ยทำไมไม่ใช่คนอีสานกินแต่น้ำปลากินแต่ปลาไปได้มุ่งหลากหลายเลยเขาบรรทัดเนี่ยเส้นทางต่างๆนอกจากที่น้องตั้งเขาวินได้เดินทางไปเนี่ยหน้ากำลังดีมากมากดีขนาดนี้มีคุณกันพลากรไปอีกเส้นหนึ่งด้วยค่ะเนี่ยคุณกันพลากรเนี่ยนะคะบอกไปสำรวจเส้นทางขึ้นเขาบรรทัดแต่ว่าเป็นบริเวณด้านข้างนะคุณนี่ลองดูอันนี้ด้านข้างอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างค่ะที่อำเภอตะโหมดในระดับพัทลุงเส้นทางจากน้ำตกที่ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดนะคะก็เส้นทางตรงนี้ต้องข้ามลำห้วยไปมีทางเดินค่อนข้างสูงชันถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญพื้นที่เลยเนี่ยโอ้บ้าโอ้ไม่สามารถเดินจากด้านข้างอ่างเก็บน้ำไปขึ้นไปที่บ้านหลังได้นะคะถ้าจะขึ้นไปก็ต้องใช้พรานหรือว่าต้องเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละซึ่งเขาต้องชำนาญเส้นทางพาคนขึ้นลงเขาเท่านั้นถามว่าคุณไกด์จะไปคนเดียวหรอไม่มีทางได้เลยนะตอนนี้ตำรวจไหนว่าจุดสกัดเส้นทางขึ้นลงเขาทั้งทางฝั่งจังหวัดกลางแล้วก็พัทลุงไว้แล้วทุกเส้นทางเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันก็มีการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าไปที่บริเวณด้านหลังอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเดินเลาะคลองหัวช้างขึ้นไปในบริเวณด้านหลังง่ายที่สุดค่ะจากนั้นทีมข่าวเนี่ยนะคะก็ได้ข้อมูลมานะคะแบบนี้ว่าตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปประทับเก็บน้ำได้นะคะซึ่งก็มาจากที่เราว่ารายงานข่าวไปเมื่อวานแล้วลูกน้องสองคนเนี่ยจะถือบางเขียวหรือว่านายมณัฐอีกคนนึงนายปายนายพานุวัฒน์นั่นแหละค่ะบางเขียวเนี่ยจัดหาอาหารส่งให้กับเสียแป้งส่วนปายเนี่ยก็ทำหน้าที่หาอาหารสืบสวนนะคะผู้ชมคะประมาณสักตีสี่ของวันที่22ตุลาคมมาจากที่นายเซียงมาส่งเสียแป้ง
ที่ขนำของในพริกซึ่งเมื่อกี้เนี่ยพี่อุ๋ยก็บอกไปละขนำของในพริกแล้วก็เราก็มีภาพขึ้นแล้วว่ามันจงเผาตอนที่สร้างตอนนี้ตายไปที่ไหนห่างกันสักประมาณ 4-5 กิโลเมตรคุณผู้ชมบอดี้ยูกับผมกับเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราได้ไปไล่จับติดของวันที่14ตุลาคมนะคะคืนวันที่10ต้องมาโรงพยาบาลมันเห็นมีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่ต้องขี่รถเข้าไปส่งเสียแป้งนี่พี่อุ๋ยขึ้นเขาบรรทัดกล้องจอมปิดนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าในเสียงเป็นคงไปส่งเสียงแป้งที่ขนำของในพริกบนเขาบรรทัดและในเสียงก็เคยเป็นคนที่แบกเหล็กแบกปูนไปก่อสร้างเซฟเฮาส์ให้เสียแป้งที่บ้านกลับมาก่อด้วยค่ะคือในเสียงเนี่ยก็คงรู้จักกับเสียแป้งนั่นแหละค่ะแต่ในสถานะไหนเนี่ยไม่รู้นะฮะจะลูกน้องจะคนใกล้ชิดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นี่คือช่วงประมาณเช้ามืด22ตุลาคมเสียแป้งนาโนดที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชแต่เอามาอีกมาพอมีลูกน้องมาช่วยทั้งเป้าไข่เอากุญแจผีมาให้เอาเครื่องมือตัดโซ่ตัดอะไรมาให้เนี่ยแล้วก็พาลงจากลิฟต์แล้วมีกระบะสองคันรถ